ื่อจริงๆมันมีที่มาจากการที่พระให้เรามาว่าเลขมันเป็นเลขประจำตัวเราเป็นเลขที่ผูกโฉลกเราคิดอะไรไม่ออกให้ใช้เลขนี้ไปแล้วมันก็เลยแบบใช้มาเรื่อยๆแล้วมันก็ป๊อปอัพมาตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นตอนไปบวชก็ได้กุฏิเบอร์66เวลานู่นนี่นั่นอะไรก็จะมีเลข6เลขอะไรขึ้นมาเรื่อยๆแต่ความเป็นมาเป็นไปแล้วจริงๆแล้วมันคือตอนเราเริ่มมันไม่มีสิ่งของที่เราอยากได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องสร้างมันขึ้นเองก็จากการเป็นครีเอทีฟเราก็ต้องการรูปภาพที่มันครีเอทีฟหน่อยมีเดียที่มันไม่มีให้ซื้อในตามเว็บต่างๆสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีพวก Instagram พวกอะไรพวกนี้เยอะคือเขาอาจจะถ่ายรูปที่เราต้องการแต่มันไม่มี accessible ให้เราซื้อแล้วเอามาทำงานครีเอทีฟที่บริษัทได้เราก็เลยต้องสร้างมันขึ้นเองผมก็เลยต้องออกไปถ่ายเองตามที่เราต้องการที่มีอยู่ในหัวของเราแล้วมันก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับก็ไปถ่ายนู่นถ่ายนี่เอามาทำงานแล้วคนก็เริ่มทักว่าสวยดีเราก็เริ่มแบบคิดว่ามันอาจจะเป็นทางที่เราไปได้ก็เลยเริ่มให้เป็นฮ็อบบี้ตอนนั้นเราก็ติดมาเรื่อยๆเลยเริ่มเลยคือแฟชั่นวีคคือแฟชั่นวีคมันประมาณ1อาทิตย์6วันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนไม่ได้เข้าถึงก็เลยโอเคลองเอามาทำจริงจังเป็นอาชีพดูแรงบันดาลใจของพจน์ส่วนมากมาจากสิ่งของรอบกายการใช้ชีวิตของเราและคนรอบๆเรามากกว่าเพราะว่าเหมือนเขาบอกแหละถ้าเราอยากจะ productive เราก็ต้องอยู่กับคนที่ productive คนเราอยากจะ happy ก็ต้องอยู่รอบๆคนที่ happy เพราะนั้นเราพยายามจะ surround ชีวิตเราเนี่ยเอาสิ่งของต่างๆที่มันทำให้เรารู้สึกอยากทำงานอยากทำแบบนั้นอยากทำแบบนี้มาไว้รอบๆตัวเพราะว่าเวลาเราคิดอะไรไม่ออกหรือเราพยายามจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็แค่ลุกขึ้นมาแล้วก็มองรอบๆตัวจริงๆมันท้าทายทุกงานเราจะมีเทสของเราเยอะมากจนเราคิดว่าเราจะทำได้ไหมทุกอันเลยจะตื่นเต้นทุกครั้งที่ทำไม่มีงานไหนที่แบบว่าเอ้ยสบายง่ายๆเดี๋ยวไปถ่ายเสร็จจบกลับมาครีเอทีฟจริงๆแล้วมันต้องใช้ชีวิตครีเอทีฟด้วยเราต้องเอาทุกอย่างที่อยู่รอบกายเราเข้ามาอยู่ในตัวเราด้วยมันเริ่มมาจากรองเท้าเลยแต่ก่อนเพราะว่าเราชอบการคอลลาบอเรทของอาร์ติสต์แต่ละครั้งสีแต่ละสีที่เขาใช้บนรองเท้าว่าอันไหนมันแมทช์กับอันไหนแมทเทอเรียลไหนดีอันไหนไม่ดีอะไรเงี้ยครับเพราะแต่ก่อนเราทำวิชวลคอมพิวเตชันส่วนนี้มันจะสำคัญมากพวกสีที่ใกล้เคียงและพวกแมทเทอเรียลต่างๆมันสื่ออะไรออกมาเราก็เลยคิดว่ามันดึงคาแรคเตอร์ของแต่ละอันมาได้เพราะฉะนั้นเราทำยังไงให้ตัวเราเป็นแบบนั้นได้เราต้องหาคาแรคเตอร์ของเราให้ตรงโอเคของเรามีอะไรที่ทำให้ทุกคนเนี่ยดูรู้แน่นอนว่าอันนี้สิ่งที่สิ่งแน่นอนอันเนี้ยเราก็เลยเอามาใช้กับสีในรูปของเราแต่ละรูปคาแรคเตอร์มันอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะเราพยายามจะไม่ใช้แสงปรุงแต่งมากเกินไปเราพยายามใช้แสงที่มันเรียวแล้วก็สีที่มันไม่ชาร์ปเป๊ะแบบชัดแจ๋วยิงแฟลชใส่ทุกอย่างเราพยายามทำให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่ตาเราเห็นมากที่สุดณเวลานั้นคือทำเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าณเวลานั้นน่ะเนี่ยคือความจริงคนอื่นจะเห็นยังไงก็เรื่องของเขาแต่เราพยายามให้เขาเข้าไปจุดๆนั้นของเราได้ What's next ของเราคืออยากจะ involve กับโลกมากขึ้นคือตอนนี้เราเป็นเอเชียแปซิฟิกคือคนที่รู้จักเราคนที่เป็นแฟนเบสของเราจะอยู่ในเอเชียซะส่วนมากเราอยากจะพาทุกคนน่ะให้เป็น global citizen เราอยากให้ทุกคนน่ะเป็น worldwide สำหรับช่างภาพเมืองไทยนะเพราะว่าเราอยากให้ประเทศไทยอ่ะ well known เหมือนกันสำหรับโฟโตกราฟีของเราเองอ่ะเราโอเคเราชอบจุดเนี้ยแต่ว่าอันต่อไปของเราอ่ะมันคือลึกเข้าไปอีกนิดนึงมันเป็น pre-wedding หรือว่าเป็น portrait ที่ดูแล้ว international กว่านี้หน่อยมากกว่าเราต้องค่อยๆหยอดให้ทุกคนรู้ว่ารูปแบบเนี้ยอยู่ในเซตของคุณอ่ะมันโอเคเราค่อยๆเพิ่มจำนวนเข้าไปเรื่อยจนคนเข้าใจว่าเคยรูปแบบนี้เจ๋งมากมันเป็นอาร์ตเวิร์คที่คุณไปติดบ้านได้ที่คุณเอาไปแจกเพื่อนทำเป็นการ์ดทำเป็นอะไรได้ทั้งหมดคือให้มันมีความอินเตอร์เนชั่นแนลกว่านี้หน่อยให้ทุกคนเอ็กเซปต์ความเป็นไทยของเราได้อยากให้เด็กๆทุกคนเก่งขึ้นไปกับเราด้วยครับนั่นคือ what's next ของ City Six คุณว่า